อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะไม่เอาไปเถอะเข้าไม่ใช่หรอกนะเคยไปใส่เอาไปเอาจอยเอาไปใช้เถอะมาข้าไม่ใช่เจ้าเอาไปใช้เจ้าเอาไปใช้ดื้อเลยเนี่ยเอาไปใช้โอ้โหแขกเอาไปนู่นนะท่านน้องระวังท่านน้องอย่าไปทำไมแล้วของนี่มาแกล้งข้าใส่หัวมาไม่เป็นไรใช่ไหมหัวมาเลยเอามันไปประหารคือท่านน้องเขาหลายคนคือเนี่ยเป็นนักแสดงนะถ้าท่านประหารเขาว่าจะทำลายความสุขของพวกเราทหารนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะท่านอ๋องชอบกินหมูผัดเผ็ดแล้วก็ถั่วงอกผัดตับหมูด้วยความจริงเมื่อกี้เราไม่ได้เจตนาทำร้ายท่านหวังว่าท่านอ๋องจะใจกว้างแล้วก็หลังจากจบการแสดงพวกเราจะทำอาหารอร่อยอร่อยมาปรนนิบัติท่านใช่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 แล้วใช่แล้วเจ้าผู้หญิงงามที่เข้าใจข้าข้าจะอภัยให้พวกเจ้าดีคืนนี้จะแสดงจบสาวงามไปหาข้าที่กระโจมไปยอมรับผิดต่อข้านะข้าไปด้วยข้าไปด้วยไปไปจ้ะไปเร็วเดี๋ยวก่อนฮะข้ารู้สึกคุ้นหน้าเจ้าสามคนนี่มั้งนั่นแหละคนผิดแล้วเข้ามาทำไมเราเท่านั้นแกคือพวกเราขายวิชาท่องทัวร์ยุทธภพนะเร่ร่อนไปทัวร์ใต้เท้าคุณพลเมื่อก่อนคงเคยดูการแสดงของพวกเราใช่เลยใช่จริงไหมท่านประทับท่านน้องเรียกท่านเฮ้ยท่านไปไปเขาโอ้ยตายแล้วดูว่าตายแล้วเมื่อกี้เกือบตายเฮ้ยนี่เมื่อกี้เกือบไปแล้วถูกคนแท้ใต้จับได้เมื่อกี้ข้ากลัวมากเลยเหงื่อออกจุกแล้วไปหมดแล้วเจ้านะคงแย่แน่โชคดีมีสาวงามโจไม่งั้นตายยกแก๊งเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยน่าเสียดายนะได้อยู่ห่างเขาไม่มากเราได้จะฆ่าเขาซะเลยอ่ะอ๋อน่ะอยู่ใกล้เขาทำไมไม่ฆ่าเขาซะล่ะถึงว่าเนี่ยข้างเหงื่อท่วมตัวเลยเมื่อกี้เจ้าน่าจะใช้มีดเองฆ่าหนิงอ๋องไปเลยแค่แต่การขุนพลใต้เองฐานที่เหลือข้ารับมือได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่น่าเสียดายนะเราเสียโอกาสไปเปล่าๆเลยน่าเสียดายมากเลยแสดงว่าเราคุมสติไม่มั่นถูกต้องเลยต่อไปเราจะต้องคุมสติให้มั่นมากกว่านี้จัดการข้าหนิงอ๋องเจ้ากบฏนั้นให้ได้เลยปกติแล้วเจ้าก็ไม่ได้สื่อสัตย์รักชาติขนาดนี้นี่นะข้ากลัวว่าถ้าข้าลงมือพลาดถูกจับไปที่กระโจมข้าคงรักษาตัวไว้ไม่ได้เสียดายที่เหล็กกันภัยหายไม่งั้นข้าจะมาให้เจ้าป้องกันของเจ้าเอาหน้าอย่าพูดเหลวไหลเลยครั้งนี้ข้ากับพวกเจ้าต้องร่วมมือกันให้ดีนะมีทั้งผู้กล้ามีทั้งสาวงามแล้วก็มีสมองและมีกำลังรับรองว่าศัตรูต้านไม่อยู่แน่เราต้องชนะศึกเสียดายงานใหญ่ยังไม่สำเร็จปากเสียพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยท่านนาท่านอาวันนี้คณะมายากลไปดูไปดูพยายามดูสาวงามอยากดูอยากดูสาวงามท่านจะเย็นๆต่อไปได้ชมสาวงามนี่นี่นี่ออกมาสักทีนี่五六七八左手锣右手鼓手里拿着锣鼓来唱歌嘚飘嘚飘嘚飘เรียนคนเรียนคนบ้ามายากลบ้าอะไรมันกำลังยิ้วชัดๆเอาตัวไปกระโจมข้าข้าจะสั่งสอนเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถนองคือสาวงามทั้งสองเนี่ยนางยังไม่ชินกับการแสดงต่อหน้าคนมากๆแบบนี้พวกนางตื่นเต้นถ้าการแสดงอะไรผิดพลาดแล้วก็ขอท่านอ๋องให้โอกาสนางด้วยเถอะนางจะมีการแสดงที่เด็ดๆอยู่นะหมัดเด็ดยังไงนี่เจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำไปสิท่านนิ่งหงอการแสดงเด็ดๆของนางก็คือเอาหินแผ่นใหญ่ๆมาต้านเอาของนางโอ้ใช้โอกาสนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดาฉันแม่นางคนไหนจะใช้หน้าอกต้านแผ่นหินคือข้าเองท่านนองโดนเหมือนกันลุ
ยจัดหนักออกแรงหน่อยเอาเลยเอาเลยตายไหมเจ็บออกแรงได้อีกทุบเลยทุบเลยโอ้ยย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 ยาไอเดี๋ยวก่อนเรื่องการคว้างมีดควรจะให้ข้าเป็นคนคว้างไม่ต้องห่วงฝีมือคว้างมีดเขาแม่นมากแล้วว่าข้าจะดูแลสาวงามเองเปลี่ยนเป็นแตงโมได้ไหมเนี่ยวาง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 คนร้ายอยู่ไหนคนร้ายมีคนร้ายมีคนร้ายคนร้ายคนร้ายอยู่ไหนคนร้ายจับไม่ได้นะหยุดได้ยังไงหยุดไปหยุดก่อนเลยครับไปเร็วไปเลยไปเลยไปเลยหยุดเลยหยุด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 ตามไปหยุดไม่ทนหรอกว้าหยุดหัวมันหมดแรงตามแล้วมันหมดแรงแล้วตามตามตามไป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 เราไม่ไปเราไม่ไปกันสิไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเราไปเถอะอย่าอย่าเลยไป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 เราหัวจะเป็นไงบ้างเนี่ยเมื่อกี้เขาขอโทษนะเป็นไงบ้างเนี่ยสันเหนียงเฮ้ยหนี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 ไปเถอะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรสันเหนียงมีตัวนั้นเจ้าเลี้ยงไว้เหรออ๋อไม่ใช่มันเห็นความไม่ยุติธรรมก็เลยออกมาช่วยโอ้โหรู้ความนี่พวกกล้าเข้าใจมากคุณก็รู้เรื่องอีกโอ้โหที่นี่อันตรายพี่จะยังไหวไหมพวกเราไม่เป็นไรหรอกแต่เราหูสลบไปแล้วโอ้โหมันอะไรเนี่ยหนักเหมือนช้างเลยโอ้ถ่ายมาปรากกาตกเพลงนั่นเนี่ยตายแล้วจุยด้วยพี่ตายแล้วคนจริงๆด้วยจุยการปรากกาตกเตียงนั่นเนี่ยหาไปน้องช้างผิงคุณนายน้อยก็ใช่สิโอ้ยจุยจีก็จ่ายเจ้าไปไหนมาที่มาช่วยเนี่ยได้ช่วยแม่จะเป็นไงบ้างช่วยกันช่วยกันแล้วเขาคือใครฮะขึ้นมาโอ้ยคุณชายคุณชายโจเจ้าก็เหลือเกินจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงคนเดียวก็พอแล้วทำไมต้องให้คุณชายก็แต่งด้วยเราเป็นไงคุณชายเหรอแม่แม่คุณชายเสียงแม่ใช่ไหมแม่ข้าอยู่ไหนแม่นมไงล่ะคะคุณชายแม่นมแม่นมแม่คิดถึงแม่นมข้ารู้จะคิดถึงข้าจะดื่มนมก็จะโตแต่ก็ต้องคิดถึงการสีจะไหมข้าคิดถึงอาหารมื้อพิเศษของแม่นมมากเลยคิดถึงคนรักเฝ้าชมจันทร์
ก้อนเมฆลอยล่องใจข้าหวั่นไหวคุณชายโจนะคุณชายซิวเองเข้าใจแล้วที่ว่าไม่เจอหนึ่งวันนานเหมือนสามปีนับแต่ท่านออกไปรบข้าไม่ได้รับข่าวคราวหรือว่าท่านเป็นเหมือนที่คนโจทย์ขานกันว่าท่านสิ้นใจในสนามรบ郎君至今未归他名位คุณชายโจนะคุณชายโจหากท่านต้องประสบเคราะห์กรรมขอท่านเห็นแก่ความรักข้าถ้าท่านกลายเป็นเซียนข้าขอพบหน้าสักครั้งหนึ่งไม่ข้าเห็นหน้าเพื่อปลอบใจในความทุกข์我的心有喜我的心有光难得今宵会我郎只是阴阳相隔世态凄苍老天何人我泪满腔泪满腔妹莫嗟妹莫叹文斌虽然身在地府仍然希望你能够找到个如意郎如意郎啊คุณชายโจชาตินี้ซิ่วอิงจะไม่ขอแต่งงานโอ้โถจะไม่แต่งงานหรือว่าเจ้าจะไม่แต่งงานชั่วชีวิตฮะข้ายินดีเหมือนจูอิงไถเพื่อความรักกลายเป็นผีเสื้อชาติหน้าขอครองคู่กับท่านใหม่โอ้ยแต่เง็กเซียนได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าต้องไปเกิดเป็นสุนัขเจอสุนัขหรือแมวต่างมีรักผูกพันท่านรอข้าท่านเป็นเซียนแต่ทำไมถึงได้เจ็บล่ะตกลงเป็นคนหรือว่าเป็นเซียนไอ้ซิวอิงความจริงข้ายังไม่ตายหรอกข้าเพียงจะทดสอบความจริงใจจากเจ้าคิดไม่ถึงซิวอิงจะยึดมั่นในรักทำให้ข้าซึ้งใจมากสวรรค์บนฟ้าวันใดข้าปันใจมีผู้หญิงอื่นขอให้ฟ้าผ่าข้าตายคุณชายโจซิวอิงจุดธูปจุดประทัดให้ข้าเป็นคนใจกว้างเผาสิ่งต่างๆไปให้เจ้าตั้งมากทั้งมายก่ายกองอยู่เมืองผีก็อย่าทำตัวเหลวไหลไม่งั้นเจ้าจะตกกระทะทองแดงนะฮะอย่าด่าเหม็นเลวร้ายมากสาปแช่งข้าตกนรกเจ้างูแดงตายยังไม่ตายไงใช่ผิดหวังมากแล้วสิใช่หายหัวไปยังมาแต่ออกไปไม่มีข่าวเฮ้ยอย่าพักเฮ้ยเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วข้าหันเจ็บแล้วไว้ตายแล้วทำไมจะไม่ตายข้าเจ็บจะตีได้ไหมนี่น้องป้าบีเอ้ยคืนนี้ข้าต้องสั่งสอนเจ้า
ลุงโทษเขาเลยเขาไม่กลัวเจ้าหรอกนี่เจ้าจะต้องร้องว่าช่วยด้วยไอ้เดี๋ยวเราเลยมาเลยมาเขาไม่กลัวเจ้าหรอกมาเลยกลัวที่ไหนเร็วสิอาจารย์เฮ้ยดึกเจ้าจะปลุกข้าทำไมเนี่ยเอ้ยเรื่องอย่างนี้ต้องดึกจะได้ผลค่ะใช่อาจารย์เร็วค่ะนี่พวกเจ้าทำอะไรใครเขาคือใครข้าขอแนะนำเขาก็คือวู่กูผู้มีชื่อเสียงเจ้าคือวู่กูที่ใครๆเขาว่าสามารถเปิดประตูนรกได้เหรอใช่ข้านี่เองฮะอาจารย์ลาหูตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่สามารถหาคู่ครองได้ตอนนี้เขาก็ตายแล้วเราก็ต้องหาคู่ครองให้ไปอยู่กับเขาเป็นเพื่อนที่อยู่บนโลกไงล่ะคะใช่แล้วค่ะอาจารย์เราเอารูปของหญิงสาวที่ตายแล้วมาให้มีทั้งใกล้จะตายและตายใหม่ๆเอามาให้ท่านเลือกดูว่าใครจะเหมาะกับเขานะคะใช่จะตายยังไงถุยใครบอกว่าลาหูตายเหล่าหูเข้าดวงแข็งทั้งยังมีวรยุทธ์สูงส่งเขาจะต้องไม่เป็นไรเขาต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่แต่ว่ามันมีข่าวว่าทหารของโจวเหวินปิงน่ะตายหมดแล้วเขาเลยคิดว่าเหล่าหูเขาจะรอดมาได้ยังไงล่ะคะอาจารย์อาจารย์คะถ้าอย่าหลอกคนอื่นเลยที่พวกเราไปหาท่านีห้องท่านยังจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่นะอาจารย์คะการสู้รบแต่ละครั้งจะต้องมีคนตายนะคะท่านอย่าลืมสิแม้สื่ออย่างเราขอให้ท่านรีบเรียกท่านค่ะอาจารย์คะจะมีคนมากมายเลือกหญิงสาวที่ดีคนดีๆจะถูกเลือกหมดแล้วท่านจะเสียเปรียบนะใช่อาจารย์คะดูใช่ค่ะดูเลยขอข้าดูหน่อยนี่ซาเหนียงจะกลับมาเมื่อไหร่ฮะถ้าหากเขาไม่กลับเขาคงต้องไปแย่งสามีคือในเมืองผีแล้วสิโถเอ้ยแม่นางเจ้าก็อย่าใจแคบนักเลยให้ผู้หญิงอื่นเขาปฏิบัติเราหูในยมโลกเถอะนะคะจะพูดอีกก็จะส่งพวกเจ้าไปแทนตายไปเอาไปเลยนะที่ไปเลยพวกเจ้าเนี่ยไปเลยลูกสะใภ้กลับมาก็ดีแล้วนะข้ากลัวว่าเจ้าจะไปแล้วไปรับไม่ยอมกลับมาหาข้าข้าก็ต้องกลับสิแต่ว่าเหล่าหูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมากลับมาแล้วอ่ะไม่มีใครบอกให้ต้องรู้เลยเหรอจริงเหรอเหล่าหูแม่ถูกเอ้ยตาเหนียงบอกแม่แล้วว่าเจ้าน่ะเก่งมากช่วยทั้งน้าเขยทั้งคุณชายโจเจ้าเก่งมากเลยลูกข้าเจ็บมากนะอุ้ยท่านแม่นั่นแน่เจ้ายอมพูดว่าเจ็บโดยไม่กลัวขายหน้าเลยเนี่ยจะอ้อนแม่ใช่ไหมเราหูช่วยชาติช่วยชาวบ้านเป็นเรื่องน่าชื่นชมข้าได้สามารถจับใครได้ด้วยเกือบจะฆ่าจนกบฏหนิงอ๋องได้นะไม่รู้เซียนบ้าองค์ไหนใช้ก้อนหินสกัดมีดบินข้าถ้าข้ารู้เป็นใครแล้วก็ข้าต้องเล่นงานมันแน่นอนเอาหน้าไม่เป็นไรข้าหนิงอ๋องไม่ได้ไม่เป็นไรสำคัญให้ลูกแม่ปลอดภัยเจ้าคงจะเหนื่อยมากพักผ่อนซะนะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็ดีนี่จะไปไหนลูกข้าเจ็บท่านแม่โอ้ยแล้วลูกจะออกไปไหนล่ะเขาจะไปนอนห้องตะวันตกนู่นน่ะห้องตะวันตกเมื่อวันก่อนห้องนั้นถูกฟ้าผ่าพังเละหมดเลยเจ้าคงนอนไม่ได้งั้นคืนนี้จะไปนอนที่ห้องซาเหนียงนะซาเหนียงไม่ว่าใช่ไหมเขาจะดูแลเขาเองแต่แม่ไม่ต้องห่วงนี่ครั้งนี้ที่พวกเราได้มาอยู่กันพร้อมหน้าก็เพราะว่าซาเหนียงเจ้านั่นนะอย่านอนพลิกไปพลิกมาไม่งั้นเจ้าจะถูกนางเตะตกเตียงงั้นแม่จะเอาเรื่องเจ้าเข้าใจไหมลูกท่านแม่ข้าเจ็บนะท่านแม่น่านะเอาหน้าอย่าอ้อนแม่เลยไปอ้อนเมียเจ้านู่นแม่ไปนะกุดไนท์พรุ่งนี้เจอกันแม่ค่อยๆเดินนะจ้าราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์แม่ทักขี้บ่นเนาะข้าคิดว่าเจ้าคงหิวอะข้าจะไปบอกแม่นมต้มของหวานให้นะเดี๋ยวก่อนเจ้าเนี่ยจับต้มหูคู่นี้ได้ไหมเจ้ายังเก็บมันไว้เหรอข้าต้องเก็บมันไว้สิตั้งแต่รู้ว่าโจวนปิงกับน้าเขยวางแผนให้ข้าชิงตัวเจ้าสาวความจริงข้าไม่ได้โกรธนะแต่ข้าเห็นเจ้าเก็บห่อผ้าคิดว่าเจ้าคงไม่อยากอยู่ที่นี่กับข้าเลยแต่หลังจากที่แม่เตือนข้าแล้วข้ารีบเอาต้มหูตามหาเจ้าเลยคิดไปถึงเจ้าเดินทางเร็วมากข้ายิ่งตามก็ยิ่งไกลยิ่งไกลก็ยิ่งตามตลอดทั้งเดือนเลยคิดว่าเจอเจ้าจะกลายเป็นผู้ชายคนนึงฮะไม่ใช่ข้าไม่ได้ว่าจะเป็นผู้ชายนะ
ข้ารู้สึกผิดหวังมากข้าหมายถึงว่าข้าไม่ได้เจอเจ้าแล้วข้าพูดตามมึงอึ้งข้าพูดติดขัดๆเจ้าเข้าใจไหมเนี่ยโอ้โชคดีจังเลยเนาะเฮ้ยโชคดีสวนเมตตาต้มหูวันนี้ข้าสามารถคืนให้เจ้าของเขาแล้วข้าให้เจ้าเสียดายอะไรเหรอเขาว่าเสียดายเพราะว่าข้าแต่งตัวไม่เหมาะกับต้มหูนะไม่ต้องห่วงสักวันข้าจะต้องใส่มันแน่นะเจ้าก็เรียกพักผ่อนนะของหวานเสร็จแล้วจะมาปลุกรักษาตัวด้วยเดินทางปลอดภัยอาจารย์หลังจากเจ้าลงจากเขาก็เกิดเรื่องมากมายมันเห็นว่าเจ้ากับหวังเหล่าหูไม่มีบุพเพต่อกันเจ้าจงตัดใจเรื่องความรักซะเถอะนะแล้วติดตามอาจารย์ไปทำงานช่วยเหลือชาวบ้านกำจัดคนเลวซะน่าเสียดายคนชั่วเดียวเป็นดินฆ่ายังไงก็ไม่หมดจับโจรต้องจับหัวหน้าหลังจากขจัดภัยใหญ่ต่อไปก็สามารถให้ชาวบ้านอยู่เป็นสุขแล้วใครคือเจ้าโจรฮ่องเต้องค์นี้ฮ่องเต้โชคดีที่หนิงอ๋องช่วยผู้คนนำทหารช่วยกำจัดภัยร้ายแต่หญิงอ๋องนำทหารก่อกบฏถูกต้องข้าจะช่วยงานเขาให้สำเร็จสันเหนียงเจ้ายินดีช่วยอาจารย์อีกแรงหนึ่งไหมข้ายินดีอาจารย์ท่านคือญาติคนเดียวของข้าอาจารย์ไปไหนข้าจะไปด้วยท่านองควางมีดมันท่านองควางมีดมันท่านองควางมีดมันเฮ้ยอะไรนะท่านองควางมีดมันขอโทษนะก็ขัดอาจารย์ไม่ได้อะฮะอาจารย์เมื่อกี้เจ้าทำดีมากที่ข้ามาเพื่อปกป้องหนิงอ๋องจะพาหมีกล้าตามฆ่าเขาถ้าอาจารย์รู้ว่าก็ขัดคำสั่งอาจารย์ตามเข้ามาอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนอะข้าอยู่ที่นี่อาจารย์ข้าให้เจ้าไปตามล่าโจรฆ่าหนิงอ๋องเจ้ากลับไปช่วยเขาอาจารย์ข้าทำตามคำสั่งท่านทำลายแผนการของเหล่าหูให้ก็ช่วยหนิงอ๋องแต่เขาสามคนเป็นญาติข้าข้าทำใจไม่ได้ถ้าไม่ช่วยเขาเจ้าลืมแล้วเหรอข้าให้เจ้าลงเขาทำลาย3สิ่ง1กำจัดเหวินหลง2กำจัดเสือใต้หวังเหล่าหูได้เมื่อเจ้าไม่กล้าลงมือข้าจะจัดการเองอย่านะอาจารย์เสือใต้ตัวนี้เลวทรามดุร้ายมุทะลุดุดันเจ้าทำเพื่อผู้ชายคนเดียวยอมให้ตัวเองลำบากถึงแม้ว่าเหล่าหูจะไม่ใช่ผู้กล้าหาญแต่มีคุณธรรมน้ำใจถือเป็นลูกผู้ชายเธอไม่ใช่คนเลวร้ายในเมื่อจะรู้สึกเช่นนั้นเจ้าก็ไปอยู่กับเขาไม่ต้องมาหาข้าอาจารย์ท่านเหมือนพ่อแม่ข้าถ้าไม่มีท่านก็จะไม่มีข้าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็จะอยู่เคียงข้างท่านงั้นเจ้าต้องรีบตามข้าไปช่วยงานหนิงอ๋องตอนนี้เหล่าหูกับเจ้าเหวินปิงบาดเจ็บพวกเขาอ่อนแอเหมือนผู้หญิงข้าอยากอยู่เพื่อดูแลเขาหลังจากอาการเขาดีขึ้นเขาก็จะตามท่านไปจะได้หรือเปล่าล่ะคะเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนดีถ้าหากรู้ข่าวเรื่องทหารเคลื่อนไหวก็รีบไปแจ้งค่ะค่ะอาจารย์หลิวกงกงผู้ชายโจมาแล้วเดินเข้ามา
ชิญฮ่องกงรายการเครื่องลงทันอย่าเหลือไว้เอาไปให้หมดครับเหลี่ยวกงกงอรุณสวัสดิ์ท่านเตรียมเก็บเครื่องลงทันไปไหนเนี่ยอ๋อไทยเฮาเปลี่ยนพระไทยอนุญาตให้สนมฟ้องเข้าวังฮ่องเต้จึงรับปากเสด็จกลับวังไงเล่าเฮ้ยดังนั้นสถานที่ที่เร้นลับแห่งนี้ต้องย้ายไปฮ่องเต้เสด็จกลับเหรอที่ผ่านมาท่านก็หวังเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยใช่เออจริงสิเจ้ากลับมาทำไมไม่มาหาข้าคุยกันบ้างเลยคือว่าเมื่อคืนข้ามาถึงมันก็ดึกมากแล้วข้าเกรงว่าจะเป็นการรบกวนท่านก็เลยยังไม่ได้เข้ามาและอีกอย่างข้าออกรบพ่ายศึกกลับมาข้าไม่กล้ามารายงานท่านหรอกหลิวเซินครับกงกงคนที่ทำงานพลาดมันตายหรือยังตอนนี้ตายไปสองคนแล้วลากออกไปบอยอีกสิบไม้อย่างนั้นก็เอาศพของมันไปให้หมากินซะครับกงกงลากมันมาบอยมันสิบไม้ครับเรื่องรบแพ้ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าวางใจเถอะข้ากราบทูลฮ่องเต้แล้วสรรหาคำดีๆให้กับเจ้าฮ่องเต้ไม่คิดจะเอาโทษเจ้าขอพระคุณกงกงท่านเหมือนพ่อแม่คนที่สองของข้าเลยเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเจ้าก็เป็นแม่ทัพคนหนึ่งมีบุญวาสนาข้าจะบอกเจ้าเจ้ามีโอกาสสร้างความชอบแล้วล่ะความชอบเหรอฮ่องเต้จะเสด็จกลับวังแต่ทหารกบฏหนิงอ๋องตั้งกำลังใกล้อำเภอเหมยหลงที่ผ่านมาแท้กังวลพระไทยข้าจึงคิดวิธีการสับหลอกคนร้ายข้าเจ้านำทหารบาดเจ็บ300คนคุ้มครองฮ่องเต้เสด็จประตูด้านเหนือเป้าหมายดึงให้พวกเขาสนใจส่วนข้าก็นำทหารองครักษ์คุ้มครองฮ่องเต้และพระสนมฟ้องเดินทางจากประตูด้านใต้กลับเข้าถึงวังแต่วิธีการนี้เท่ากับให้ข้ากับทหารนั้นไปตายเปล่าเจ้าจำไม่ได้เหรอตอนจะนำทหารไปรบกับหนิงอ๋องก็พูดอย่างนี้และเจ้าพูดว่าเหมือนใครไปทุบหินตายแน่นอนตอนนี้เจ้าปลอดภัยไม่เป็นไรเดินเหินสบายจริงไหมข้าจึงเห็นเจ้าเป็นคนมีบุญวาสนาเหนือผู้คนแม่ทัพเก่งไม่มีเรื่องอื่นกงกงถ้าจะพูดอย่างนี้เฮ้ยหลิวยี่ภัยพวกนี้ของใหม่ใช่ไหมใช่ของใหม่ทั้งหมดเลยครับเครื่องทรมานนี่ก็ใหม่ใช่ครับกงกงยังไม่ได้ใช้อย่าปล่อยให้เสียของหาคนที่แนวไหนมาทดลองซะหน่อยได้ครับกงกงใช้หลายๆครั้งด้วยครับเมื่อกี้เจ้ามีอะไรจะคุยกับข้าเหรออ๋อไม่มีที่ข้าสามารถส่งห้องเต้กลับวังข้าขอทำงานอย่างสุดชีวิตถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วดีสมเป็นขุนนางที่จงรักภักดี คนมีพบมีจากดังดวงจันทร์ที่เว้าแหว่งเรื่องนี้มีแต่โบราณด้วยหวังจิตมั่นคงวันหน้าได้ครองคู่นี่เจ้าจะมาชมจันทร์หรือมาดื่มเหล้าฮะยืนถืออยู่ได้นี่นาขอโทษแม่นางข้าเห็นแสงจันทร์คืนนี้มันไม่สดใสข้าถึงคิดวันที่ข้าอยู่ที่สนามรบซึ่งตายได้ทุกเวลาเวลานี้ได้อยู่กันพร้อมหน้ากับทุกคนแต่ข้ากลับรู้สึกว่าข้านั้นโดดเดี่ยวนี่สันเหนียงเจ้าอย่าดื่มคนเดียวสิให้พวกเราดื่มบ้างเจ้าไปเอาเหล้าในครัวสิทำไมเจ้าไม่เอาไปเล่าก็ข้าที่เจ้าสองคนเนี่ยมาคืนดีกันได้ข้าก็รู้สึกดีใจเจ้าพูดเหมือนประชดข้านะนี่ไอ้นี่ทำเนี่ยต้องเป็นข้าพูดนะเจ้านะถ้าแม่นางวู่ไม่ดีต่อเจ้าไม่คอยดูแลก็คงไม่หายเร็วขนาดนี้หรอกชัดไหมล่ะส่วนตัวเจ้าเองฮะอย่าว่าเหลาหูเป็นคนปากเสียเสียงดังนิสัยไม่ดีเพราะว่าเขาตามส่งตุ้มหูนับพันลี้เต็มไปด้วยน้ำใจถ้าโลกนี้มีคนรักอย่างนี้ทุกคู่เหมือนพวกเจ้าทุกเช้าค่ำอยู่เคียงข้างคืนวันมีสุขไม่ทุกข์ใจก็คงจะดีไม่น้อยเฮ้ยดูหวนปิงสิจะต้องหัดอ่อนโยนเหมือนเขาบ้างนะอ่ะดื่มซะต้องดื่มก่อนเธอเอานะครินให้ครินให้เจ้านะทนท่านอากับท่านอาสะพ้ายคืนดีสามารถเข้าใจกันได้ทำไมไม่รีบกลับไปอยู่ด้วยกันเล่าจะพูดอะไรใจข้าเก็บหนังสือหย่าคืนอย่างนั้นเหรอเท่ากับข้าบอกทุกคนว่าข้าเป็นคนผิด
เฮ้ยมีความรักต่อกันผูกพันชั่วชีวิตทำไมท่านเอาแต่อารมณ์เล่าพอข้าต้องดูว่ายายดำเป็นน่ะเป็นยังไงคอยมาพูดกันเฮ้ยนางชอบด่าข้าบ่อยๆเจ้าพูดเรื่องของซิ่วอิงให้ทุกคนฟังดีกว่านะใช่ถ้าจะแต่งงานกับซิ่วอิงจะต้องดีต่อนางให้มากๆไม่งั้นข้าจะเตะหัวหลุดแน่คอยดูสิเตะกระเด็นเลยโหดนะซิ่วอิงนางมีพี่ชายที่เก่งกาจมากเพราะนางทำบุญมาถึง3ชาติที่ผ่านมาท่านทำเพื่อคุณธรรมไม่เพื่อแพ้ชนะไม่กลัวใครแม้แต่ฮ่องเต้อีกทั้งยังตอนอยู่สนามไม่กลัวความตายฝ่าฟันความลำบากท่านคือผู้กล้าในใจของข้าหายแล้วยอต่อหน้าเลยจะประดิษฐ์หน้าเหม็นนี่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไงมายอข้าอยู่ได้ตีตายเลยที่ข้าพูดมาคือความจริงข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในอดีตบังละหูชิงนางทั้งชิงตัวข้าเจ้าหวนปิงมาเราดื่มคนละจอกมาข้าด้วยข้าขอดื่มนิดหน่อยนะดื่มหวนปิงดื่มมาดื่มเอาละดื่มเอาละคนนี่ด้วยแล้วนี่ดีๆคนผู้จะทำอะไรเนี่ยนี่ไม่นี่ผู้จะหาอะไรท่านอาท่านอาคนอย่างเดียวมันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยเหรอโหยมีจดหมายนี่อย่าขัดข้อท้องฟ้าเออขาดนี่ท้องฟ้ามีลมเมฆดำผู้คนต่างหวั่นไหวมีทุกสุขอยู่ร่วมข้ารับคำสั่งหลิวจินนำทหารบาดเจ็บคุ้มครองส่งฮ่องเต้จากด้านประตูเหนือเจตนาล่อศัตรูให้ทหารหนิงไล่ล่าครั้งนี้อันตรายข้ากลัวว่าอาจถึงแก่ชีวิตเฮ้ยเจ้านี่มันโชคดีที่ข้ารู้ทันนะเนี่ยข้ารู้สึกว่าเขามันผิดปกติที่แท้คือเจ้ารับหน้าที่ส่งฮ่องเต้จากเมืองเจ้ามันไม่มีคุณธรรมเรื่องนี้เจ้าไม่มาหาพวกเราล่ะใช่เลยข้าอยากแต่เป็นฮ่องเต้ผู้สนุกไม่น้อยเล่นพอหรือยังอันตรายถึงชีวิตหรือว่าเจ้าจะไปด้วยไม่ห่วงหวังผู้หญิงเหรอเนี่ยเจ้าใช่ใช่โหไร้บ้าจะคิดว่าพวกข้าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นเหรอนั่นน่ะสิถ้าว่าเจ้าต้องตายล่ะใจข้าต่อพ่อแม่เจ้าว่ายังไงคิดดูถ้าเจ้าได้ความชอบสรุปว่าเรื่องนี้รู้มีความชอบถ้าตายก็ตายพร้อมกันใช่แล้วมีกล้าอาจารย์อยู่แถวนี้แน่อาจารย์เจ้าจะหลบข้าถึงเมื่อไรเจ้ามีเรื่องปิดบังข้าเรื่องอะไรบอกมาคุณชัยโจรับคำสั่งหลิวจินพรุ่งนี้ปลอมตัวส่งฮ่องเต้ออกประตูด้านเหนือใช้แผนหลอกล่อส่งคนชั่วพ้นภัยอาจารย์ท่านจะทำอะไรข้าต้องแจ้งหนิงอ๋องแต่เจ้าต้องอยู่บ้านหวังต่อไปจับตาโจหวนปิงจำไว้ทำรายงานหนิงอ๋องมีโทษตายอาจารย์นี่จะดื่มยาซะปรึกษาถึงไหนแล้วโจรกบฏคุมกำลังพวกเขากำลังฮึกเหิมเราจะส่งฮ่องเต้ได้ไหมอำเภอเหมยหลงอันตรายมากแต่ข้าน่ะเตรียมไว้แล้วข้ากับเหล่าหูจะพาพวกทหารส่งฮ่องเต้ปลอมออกนอกเมืองส่วนท่านอากับแม่นางช่วยกันคุ้มครองฮูหยินด้วยได้แต่ครับอย่าไปกับพวกเจ้าไม่ได้ท่านจะไปทำไมเล่ามันงานของผู้ชายเขาเจ้าบาดเจ็บยังไม่หายอ่ะท่านจะไปอะไรไปข้ากับคุณชายโจก็จะสามารถฝ่าวงล้อมได้อ่ะนะฮะแต่ว่าเจ้าบัณฑิตอย่างมากหนักไม่ถึง20ช่างหรอกแต่นี่ข้าใช้มือเดียว
ก็ยกเขาได้แล้วเอาเฮ้ยทีนี้เจ้าหนักขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยที่ซันหนิงพูดก็มีเหตุผลนะทำตามความคิดเขานอกจากนี้โตข้าดูแลผู้หญิงพวกนั้นได้นะเดี๋ยวท่านอาเรื่องนี้เป็นความลับจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเฮ้ยเจ้าเป็นห่วงตัวเองไว้ก่อนเถอะเจ้ายังมีซิ่วอิงพยายามเลี่ยงความตายให้ผ่านก็แล้วกันปิดบังความจริงกับคนรักมันเป็นเรื่องยากเฮ้ยจ่อฮึบข้ายกได้แล้วต้องใช้สองมือเจ้าหนักขึ้นนะเนี่ยนะทุกคนระวังนะข้างหน้าอันตรายมากต้องระวังให้ดีศัตรูอาจจะลอบโจมตีพระหัวล็อกข้าวางกำลังทหารอยู่บนหน้าผาเฝ้าระวังไว้แล้วถ้าโจรกบฏมาถึงแล้วก็คนธนูของข้าจะกลิ้งก้อนหินข้าศัตรูไม่ให้เหลือเลยถ้าต้องรบขึ้นมาเนี่ยศัตรูมีมากเหมือนเอาไข่ทุบหินไม่ต้องห่วงคงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นหรอกแม่นางวู่เข้มแข็งนางคือผู้หญิงที่กล้าหาญมากเหมือนปิงขอยกย่องอย่ายอขนักเลยนะเดินมาตั้งนานแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวเลยพักผ่อนก่อนทุกคนรู้ว่าจนกบฏไม่รู้ว่าวันนี้พวกเราจะส่งห้องเต้กลับข้าก็ไม่แน่ใจหรือว่าเกิดเรื่องกับห้องเต้คุณพลศรีคุณพลชิวจะสองคนเฝ้าที่นี่เอาไว้เราหูกับข้าแม่นางวู่เราไปดูบนยอดเขาปะจะดูนั่นเป็นค่ายทหารของโจรกบฏถ้าเราจุดไฟพวกมันต้องเคลื่อนไหวแต่ด้านล่างเงียบสงบหรือว่าพวกมันจะรู้แผนของเราผ่านทิศใต้โจมตีฮ่องเต้งั้นเราก็ต้องรีบไปทางทิศใต้แล้วล่ะไปเลยมั้ยเดี๋ยวเราอยู่ทิศเหนือโจรกบฏอยู่ตะวันออกฮ่องเต้อยู่ทิศใต้เราจะเดินทางไม่ทันโจรกบฏนะสิแล้วทำยังไงเล่าสันเหนียงจะพูดอะไรบ้างสิคือเอารู้ละไม่ต้องถวายอารักขาบุกโจมตีกบฏเราจะอ้อมทางด้านหลังค่ายจุดไฟแจ้งเหตุด่วนนักฆ่าที่ฆ่าฮ่องเต้เห็นควันไฟต้องรีบกลับมาช่วยหนิงอ๋องแน่โอ้จุดไฟด้านหลังเหรอแผนเยี่ยมเลยทำลายงานหนิงอ๋องมีโทษตายทำลายงานหนิงอ๋องมีโทษตายสิ้นสุดอาจารย์เขาจะทำยังไงเนี่ยสันเหนียงสันเหนียงสันเหนียงเป็นอะไรไปอ่ะนับเป็นอะไรเนี่ยสันเหนียงทำไงดีสันเหนียงสันเหนียงจะเป็นอะไรไปฟื้นแล้วไอ้นี่ทำไมจู่ๆจะเป็นลมแบบนี้ล่ะฮะเป็นอะไรนั่นสิคงเพราะวันนี้แดดมันแรงมากแล้วมั้งไม่นะที่ประจอนเจ้าสับสนน่ะหรือว่าเจ้าไม่สบายแต่เจ้าไม่รู้ตัวเอานะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วอ่ะเจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วอย่าเพิ่งพูดเลยเราต้องรีบเดินทางไปค่ายกบฏเจ้าจำได้ไหมเราต้องไปค่ายกบฏเพื่อจุดไฟเพื่อหวังล่อให้พวกนักฆ่านั้นกลับมาค่ายโจรกบฏเจ้าจำได้ไหมเหรออืมงั้นก็รีบไปกันปะไต่เท้าตอนนี้เราหลงทางเดินทางมาหน้าค่ายโจรกบฏครับพวกเราจะเดินอ้อมด้านหลังไม่ใช่เหรอข้าสั่งทหารที่มีอยู่300แฝงเข้าค่ายกบฏรอคำสั่งฉวยโอกาสตอนที่ไม่ระวังเราจะค่อยๆอ้อมเข้าทางด้านหลังของค่ายเพื่อจุดไฟเยี่ยมมากเลยพวกเราไม่เพียงจะช่วยฮ่องเต้ได้นะทั้งจากแพ้เป็นชนะอีกด้วยเป็นไงบ้างเจ้าไหวไหมเนี่ยเวียนหัวเหรอก็ไม่เป็นไรอะถ้าห้องเต้ไม่เป็นไรแล้วก็ข้าคงจะได้ดีท่านต้องแต่งตั้งข้าเป็นขุนนางแน่เลยข้าคงจะมีชื่อเสียงเกรียงไกรเลยล่ะข้ารู้ว่าจะรอโอกาสนี้มานานเหมือนเจ้าจะไม่ไหวนะเนี่ยข้าพยุงเจ้าออกมาวันนี้มาทำลายงานหนิงอ๋องมีโทษตายหุบปากซะอย่าพูดบ้างหุบปากนี่นี่หุบปากจะเป็นข้าอะไรเนี่ยฮะหกล้มสมองเสื่อมเหรอให้ใครหุบปากฮะจะทำให้ข้ากลัวนะเนี่ยผีเข้าเหรอฟาดอีกเปล่าเปล่าข้าลำคายุ่งอ่ะให้มันหุบปากไม่ใช่มั้งนี่
จะสองคนอ่ะเดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวช่วยห้องเต้ไม่ทันนะซันหญิงนางเดินไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้จะไปก่อนเถอะเร็วๆเขาเหรอเจ้าไม่เป็นไรจริงๆนะออกกำลังสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วจะไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าตามไปงั้นก็ได้เร็วเร็วนะมีกล้าจะนำกระดาษแผ่นนี้ให้อาจารย์ข้าเยี่ยมมากเลยเจ้าหมีกล้าน้ำพึ่งระวังของเจ้าอะกินซะหมีกล้าถ้าข้าไม่แจ้งข่าวให้อาจารย์ข้าทรยศเขาแต่ถ้าข้าแจ้งเขาก็ทรยศต่อเหล่าหูข้าจึงใส่ยาให้เจ้ากินเพียงหวังจะประวิงเวลาถ้าอาจารย์ไปไม่ทันโจมตีเพื่อเหล่าหูจะได้ความชอบข้าต้องให้เจ้าลำบาก